สวัสดีย่ามื้อแรงครับพี่น้องครับอากาศย่ามื้อแรงครับอยู่บ้านมื้อนี้ลงมาบ้านสุเรครับได้ยินข่าวว่าสุเรเสียวไก่ตีไปเฮ็ดกินแรงว่าซั่นเพิ่นว่านี่รถไถฟอร์ดเพิ่นจอดอยู่นี่โอ้ผู้ใดมาซั่นมาขามนี่สวัสดีย่ามื้อแรงพี่น้องเสือครับบ่ได้ใส่ฮ้อนหลายครับสวัสดีครับขออนุญาตขออภัยครับคลิปนี้ฮ้อนแห้งพี่น้องจะแม่นเอามื้อนี้มานอนธรรมดาเอ้าพร้อมตัดผมใหม่นะครับโลกมาเฮือนสุริเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไก่ไปอันเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดไก่น้ําไตต้อนว่าซั่นมาครับนายพันเยี่ยมงามๆได้บ่ยิ่งใส่ล่ะไก่ไปใส่ล่ะไก่อ่ะใส่ซุ่มไปเด้อนี่มันซ่าไปล่ะเอานี่นายพันครับว่าผู้ดีคือว่าได้ยินว่าเอาไก่เอาไก่ไปล่ะเอ้หมอนี่ไปไปแล้วไปอาลาดละนี่เฮือนสุเรครับพี่น้องครับเพิ่นว่าสิเอาไก่ให้บ่นี่ไก่ตีบ่หมานบ่ล่ะตีบ่เก่งมันก็สิเอาให้เพิ่นว่าบ่ได้ตีจักเทื่อบ่ได้ตีจักเทื่อห่วงสุกนะโอ้ยัดโบกได้นี่นี่ๆๆหน่อยนี่ชุดงามว่าจะไปขอชุดงามซั่นงามโอ้ยบ่ได้สูญยากเลยมันตกมาใส่มือเลยบัดนี้เอาคือแม่นแท้นี่เด้นี่บ่ตายตายหวานบ่เอาลองดูกินให้เบิ่งนะก็กินให้เบิ่งกินเบิ่งพี่น้องนี่บักม่วงยัดบวกสิกินบักพี่น้องอยากแท้เด้บักม่วงม่วงกะล่อนบักม่วงยัดบวกพี่น้องว่าโอ้ขออยากกินเด้เพิ่นว่าอันอยู่พวกเขาเจ้าอยู่เมืองนอกเขาเจ้าแฮงอยากกินนําได้กินก็ได้อือขอขอห้วยกินแน่เนาะขอบ่ล้างนะบ่ได้แล้วขอยางมันบ่เป็นหยังเป็นแล้วขอหื้นปากเลยเด้เอาอยู่บ่โอ้คือเป็นตะหวานได้บ่เอาเข้าบ่เอาเขาไว้ในบ้านยัดบวกนะไปจะได้กว่าเมื่อไรสิบ้านลงโขงก็ได้เขาใส่กันจังกินอันนี้บ่มีเขาอุ่นให้เนี่ยโอ้อันนี้บ่มีเขาบ่มีเขามันเลยออกผมลงพี่น้องถามข้าวมาอยู่บ้านว่าอยากลงโขงอีกมื้อแล้วมื้อมื้อเลยบ่เพราะว่าเสียอ๋องเพิ่นใส่ปุ๋ยมันใส่เสียหญ้ามันแล้วเพิ่นก็อยากไปกันเห็นเพิ่นส่วนอยู่ดิไปหาเล่นน้ําโขงเฮามื้ออื่นผู้เดียวแฮ่ใหม่ไปเจอน้ําโอ้ติก็จังว่าพี่น้องก็เฮาไปบ้านแฮ่พี่น้องทักทายมาบักหลายเลยเด้มันจังได๋กระทรวงนึงเขาจะปูมาแล้วแฮ่บ่มีเผ่าเพิ่นบ่ได้กินดอกเพิ่นว่าโอ้ยซั่นดอกว่าก็ขี้ข้านแต่สิเว้านําแล้วซั่นดอกก็ยังว่าแฮ่น้ําโขงมันบ่มีเผ่าซั่นดอกว่าตายใหญ่มันแรงขึ้นจอมบ่ขี้ข้านเว้าแล้วซั่นดอกผู้ใดพาใส่เผ่าแฮ่น้ําโขงน้ําไหลแฮ่งมันก็ไปเนาะน้ําก็ซั่นโอ้เสียใหม่อ่ะเสียใหม่รถอีแตกใส่รถพิกอัพมาล่ะพุ่นน่ะจมว่าซั่น2ไร่เกือบตายว่าสัญญาที่แตกโอ้เพิ่นไปอันหยังเพิ่นไปอันสีดาบ่หรือไปอันโอไทยแฮ่น่ะโอไทยเลี้ยงสิทธิ์เด้อือพญาน้องกุลบาดนี้เคยตั้งแต่นั่งบัดไปย่างบัดห่วย2ไร่เกือบตายแล้วเขาเฮาตะกี้บ่แม่นมีรถไถสมอือไถเลยมื้อสิหาไร่พุ่นแล้วโอ้คักแล้วเว้ยนี่ได้อีฟอร์ดได้บ่ไปบ่นี่โอ้ซื้อรถไถฟอร์ดบ้านบ้านซื้อรถไถฟอร์ดมาเอาไปผูกเปียนอนวันนี้มั้ยโอ้แน่นอนนะบ่รับจ้างผู้ใดเฮ็ดเจ้าของเองขออนุญาตบาดครับพี่น้องครับถอดเสื้อยังบ่แล้วมันฮ้อนหลายนะครับขออนุญาตบาดครับพี่น้องเด้อบ่เป็นฮ้อนธรรมดาเด้เอ้าพุ่นนี่อาบน้ำเมื่อครับแต่เดือนมาซ่าไปแล้วเนาะไก่เนาะไปแล้วป้าผ่านเอาขึ้นไปเบิ่งซักซึ่งกันไปเบิ่งไก่นํามันซ่าไปเบิ่งมันบ่ได้อุ้มแล่นไปทางใหม่เด้อพะจ๊ะพลาอุ้มไปบ่แม่นไปเปลี่ยนเอาแล้วจ๊ะนั่งเบิ่งหั่นบ่อยากเว้ยเฮ้ยยายสมกับอีเฟิ่นน้อยพากันขายปลาจ้ะหั่นอู้ผลอยู่ตายบ่เอามาน้ําเอาน้ํา2ตู้บ่ขึ้นนะบ่ใส่คือเซตแอแซตัวใหญ่ตัวโลกกว่าโอ้อันนี้ยังอยู่จักโตยังอยู่4 5ตัวจังสิเบิดแล้วเด้สร้างมามื้อเช้านี่ถ้าแม่นสถานการณ์มันเบียดปกติเนาะคนสิกินดีอยู่เด้อันนี้มันได้ไผก็ไปใส่มาใส่ผู้ใดเอาครับพี่น้องครับมื้อนี้ได้ลงมาเล่นบ้านสุเรครับมาเล่นเฮือนสุเรนะครับกับนายพันเยี่ยมว่ามานัดกันมื้ออื่นสิลงโขงไปเล่นน้ําโขงไปตึกแหนะครับก็เลยลงมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไก่ให้บรรซาเอาไปแล้วครับพลาเอาไปแล้วไก่เดี๋ยวนําไปเบิ่งน้ําพลาครับพี่น้องอยู่เฮือนอาจารย์ร้อยพุ่นล่ะสวนกันพอดีนี่ได้ก็เห็นอีกละหน่วยนึงนี่บ่ไปนําเบิ่งบักง่วงไปพร้อมพี่น้องเอ้ยครับเหนียวบักง่วงนี่แม่ป้าเนี่ยโอ้ยหลุดเบิ่งเด้อพุ่นน่ะล้นก็มีบาดนี่โอ้ยผ่านเด้อได้อีกแล้วเด้อพ่าน
นี่หน่อยนี่แห้งอุ้ยเหลืองหุยเลยใหม่ๆสดๆนี่ก็ล่วงปุ๊กเลยมองยัดบอกยังหลายอยู่ตัวนี้ยังเตรียมต้นอยู่นี่แหละครับบ้านจันร้อยตกย่ามือแรงมากนะครับอิตาเวียนใกล้สิตกดินใกล้จะรับขอบฟ้าก็บรรยากาศดีดีปูนนักบุญกระสุมขี่เหงาสุมขี่ไงแล้วนะอยู่กลางบ้านพอดีนะพี่น้องนะครับป่ะเดี๋ยวนําไปเบิ่งพลาก่อนพลาเพิ่นเฮ็ดจังได๋อยู่เอ้าฝากนะมันตกลงมาบ่คั่นคอยไม้ไปกอมันไปเด้อนําขึ้นไปเด้อซั่นเด้อแล้วก่อนไปก่อนไปเบิ่งน้ําพลาก่อนเพิ่นกําลังคั่วไก่อยู่จักตอนนี้มันบ่นน่ะเนาะป่ะพี่น้องขึ้นไปหาพลาเฮาบัดนี่แน่พวกบ่สิไปผู้ใดงัวมาบัดนี่พ่อใหญ่บ่เอางัวมานี่ป๊าดโตงัวเข้าคอกแล้วพี่น้องงัวเข้าคอกแล้วไปไปบักทึกน้อยนี่ไปมึงตัวใดตัวใดมือน่ะตัวใดพอใหญ่เราง่วงเขาคอกแล้วครับพี่น้องครับไปก้อนไปก้อนสัตว์ก็ได้ก่อนจะขี่รถยันง่วงแล่นต่ำก็จังมือนั่นพี่น้องเลยปักไล่โต้ทั้งตัวเนี่ยโอ้ง่วงเขาคอกครับมาแรงมากพี่น้องเลยบรรยากาศอีสานบ้านเฮาตองแนงตองแนงตองแนงนี่แหละเพิ่นว่าสุดยอดสุดยอดไปขึ้นไปบ้านจันร้อยบัดนี่มาฮอดแล้วพี่น้องครับบัดนี่ก็เตือนจันร้อยแล้วพระรามาฮอดแล้วผู้เดียวขอรอกำลังฝนมิดคนฝ่าอยู่เตรียมจัดการอาหารแล้งว่าซั่นว่าเอ้าเบิ่งหัวเบิ่งสวนนํากันนี่คือเก่าพี่น้องวิถีชีวิตผู้บ่าวไทยบ้านนะครับชีวิตพื้นบ้านอีสานบ้านเราบ่สิฮดต้นใหม่บ่ทันได้ฮดอยู่พี่น้องเอ้ยขับมาแรงมานะครับขับมาแรงมาพี่น้องเอ้าเปิดฟืนเปิดไฟแล้วล่ะเริ่มมืดเริ่มค่ําแล้วพุ่นน่ะต้องเงื่อนก็ดีเสื้อผ้าเฮ็ดเวียกตากเต็มอยู่พุ่นเบิ่งต้นใหม่ต้นไหลก็ใหญ่แล้วล่ะพี่น้องเบิ่งหัวเบิ่งสวนต้นบักมี่บักม่วงบักเอียงกันล่ะต้นบักเขียบนี่ครับในต้นบักม่วงใหญ่แล้วพี่น้องสูงเพียงข้อแล้วต้นบักเขียบนี่ก็งามแล้วสวยงามงามมาแรงนะครับพดน้ำมือเวียนมือพี่น้องเจ้าน้อยก็ได้กินมาครับนี่บักเขียบกำลังแตกยอดแตกใบงามแล้วอะพระลากำลังจัดการแล้วกินแรงอยู่ทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อปลาไปเบิ่งอันมองขายปลานิ่นจานร้อยนะครับพี่น้องมื้อนี้ขายได้หลายปานใดแม่กับหลานมานั่งขายให้นะครับเวียกผู้เฒ่านะครับใครก็อยู่ซื่อๆเพิ่นว่ามานั่งอยู่พี่มันเย็นดีสล่าหน่อยนี่ผักหอมผักเหิมโอ้เหี่ยวบ่ล่ะผักหอมในทั้งนี้เหลืองบ่แล้วกินบ่ทันบอกอยู่เด้พี่น้องผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อซั่นดอกไทยบ้านไทยซองผักหอมหลายหลายนะต้นหมอกต้นไม้พี่พี่ตั้งพี่ตั้งพี่นี่ครับพี่น้องมุ่งไผ่หยาเฮ็ดเตือออกมากันแสงแดดกันร้อนย่ำกลางเวียนนะครับอากาศร้อนนี่ครับบ่อปลาบ่อพักปลาปลานิ่นซีพี่ปลานิ่นน้ำโขงปลานิ่นก็จะเลี้ยงอยู่น้ำโขงครับอยู่พุ่นล่ะอยู่ทางมุกดาหารพุ่นล่ะนะครับเหลืออยู่4 5ตัวแล้วจานร้อยสิได้สร้างอีกอยู่นะครับมื้ออื่นให้เพิ่นมาส่งแต่เช้าอีกคือเก่านะครับอยู่นี่ประมาณ2 4 5ตัวครับพี่น้องยังอยู่5ตัวครับนี่พี่น้องอาจจะเนี่ยบ่เห็นในกล่องนะครับอาจสิเป็นหมื่นๆสักหน่อยนี่ๆๆครับตัวละโลนะครับประมาณตัวละโลตัวละ7ขีด8ขีดนะครับเถียงหน้าหน่อยเถียงน้อยเหมาะสำหรับนอนเล่นกลางเวียนนะครับแต่ทอแม่มาเฝ้าให้นะครับนี่ล่ะซ่ากำลังเฮ็ดแนวกินอยู่นะครับพี่น้องหาแนวกินแรงนะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะความสุขของคนอีสานความสุขของผู้บ่าวไทยบ้านคำมาแรงมากอะมาเฮ็ดแนวกินกินข้าวกินน้ำกันแล้วกัน
แยกย้ายกันพักผ่อนตื่นเช้ามาก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้งมาก็มาพอกันวนเวียนอยู่ซินี่ครับชีวิตวงจรอีสานบ้านเฮาบ่คือคนในเมืองเพิ่นคนในเมืองเพิ่นก็เฮ็ดงานลางคนก็ออฟฟิศผู้ลางคนก็เฮ็ดงานโรงงานผู้ลางคนก็เฮ็ดงานห้างหลายๆแผนกไปเอ้าผู้อยู่ทางปุ่นก็สู้ๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับจัดร้อยกะผ้าเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนนำให้นำหน้าแน่นำบ้านนำซองแน่นี่ล่ะพี่น้องอันใดสิดังไฟบ่นั่นก็ไฟอยู่พุ่นเพราะมันคอยเอาไว้ใส่นอมื้อนั่นเนาะก็ไปอยู่หรอกนี่ได้ล่ะได้คอยหาให้แป๊บนึงโอเคมื้อนี้ท่านบรรษาเพิ่นเป็นพ่อครัวให้เด้อกับไฟเด้อโอ้ปวดอ่ะต้มน้ำฮอดลกขนพ่อใหญ่กินข้าวแล้งเด้อพ่อใหญ่เด้อต้มไก่ต้มไก่บรรษาสุเรเอาไก่มาให้ตัวนึงบรรษากำลังสิครัวอยู่นี่พาพี่น้องเบิ่งย่ำคำย่ำแรงวิถีชีวิตอีสานบ้านเราคำมาแรงมากกับซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับความสุขอยู่ที่ตัวเราเองเพิ่นว่านะครับเอ้าฝากพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับย่ำคำย่ำแรงเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเฮ็ดแล้วกินซอยบรรซ่าก่อนนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันใหม่มื้ออื่นสิพาลงไปเล่นน้ำโขงไปบ้านแหโขงกับมื้ออื่นจังว่ากันครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับคลิปนี้เราเฮ็ดต้องกินซอยบรรซ่าก่อนนะครับเพิ่นอยู่ผู้เดียวเชฟไม่ครับบ่ทันมานะครับอยากน้ำลูกนั่งเดาดูก็เลยบ่ทันมาเดี๋ยวจานร้อยก็สิเฮ็ดกับพลา2คนนี่ล่ะนะครับถ้าสุเรกับพานเยี่ยมขึ้นมาฮะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆแต่ว่าก็ขอประทานอภัยเด้อพี่น้องเด้อถอดเสื้อมันฮ้อนหลายนะครับขอประทานอภัยหลายๆกับพี่น้องพอกันใหม่มื้ออื่นสิพาลงโขงพี่น้องครับไปกินปลาโขงกับการพี่น้องครับ